จัดหนักมังงะบายจุกุยภูมิใจเสนอเรื่องนี้คือบริษัทนี้มีความรักนะครับซึ่งผมรู้สึกว่ามันน่ารักดีมันน่ารักดีผมเห็นปกเล่ม2แล้วรู้สึกเอ้ยมันต้องแบบน่ารักกุ๊กกิ๊กแน่เลยนะฮะก็เลยซื้อเล่ม1มาด้วยนะครับก็แน่สิอ่านเล่ม2แล้วไม่อ่านเล่ม1ได้ไงใช่มั้ยฮะก็ต้องอ่านเล่ม1ด้วยอ่านเล่ม2ด้วยผมรู้สึกว่ามันสนุกดีเนื้อเรื่องโครงเรื่องเนี่ยก็คือผู้หญิงผู้ชาย2คนเนี้ยทำงานอยู่ในบริษัทเดียวกันแต่ว่าในบริษัทเนี้ยเหมือนเป็นคู่กัดกันครับคือเวลาใครเห็นก็ต้องนึกว่าแบบโกรธกันมาแต่ชาติปางก่อนอะไรเงี้ยตีกันตลอดแต่จริงๆแล้วกลายเป็นแบบว่าแอบชอบกันฮะจริงๆแล้วบริษัทนี้เนี่ยเขาไม่ได้ห้ามนะเขาไม่ได้ห้ามไม่ให้รักกันในบริษัทนะให้รักกันได้นะครับแต่ว่าเหมือนแบบว่ากลัวเสียเส้นกลัวเสียเส้นแบบว่าเฮ้ยผู้หญิงบอกว่าไม่ชอบผู้ชายคนนี้อะไรอย่างเงี้ยก็กลัวโดนเพื่อนล้อตลกดีอ่านแล้วก็รู้สึกแบบยิ้มฮะอ่านไปก็ยิ้มไปนะครับอ่านจบ2เล่มรู้สึกแบบว่าเจ๋งมากเจ๋งมากเรื่องนี้เจ๋งมากคือแม้พล็อตเรื่องมันจะดูธรรมดาแต่ว่ารายละเอียดมันนะครับต้องไปอ่านเองเพราะว่าเล่าแล้วจะไม่เห็นภาพเปิดภาพให้ดูนิดนึงแล้วกันครับให้ดูลายเส้นนิดหนึ่งก็นี่ฮะน่ารักดีคือแบบว่าเจอกันในลิฟต์ก็แบบว่าแกล้งทำเป็นไม่รู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยครับไปดูหนังด้วยกันแต่ว่าเจอคนรู้จักอะไรประมาณนี้ก็ต้องแกล้งทำเป็นไม่รู้จักสนุกดีครับเรื่องนี้ป้ายาเลยครับแนะนำให้หามาอ่านซะนะครับแนะนำเลยฮะเรื่องนี้มีหรือยังฮะบริษัทนี้มีความรักเจ๋งสนุกนะครับสนุกให้9.5 เต็ม 10 เลยเรื่องนี้สนุกนะครับไปหามาอ่านซะนะครับนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์แชร์คอมเมนต์ Subscribe จัดหนักมังงะบายจุกุยสวัสดีครับ